รู้ให้ไวดูก่อนใครกด subscribe ข่าวช่อง8ทุกวันนี้ตัวเลขก็ยังคงประมาณสัก 20, 2 0 0 0 0กื่วานะคหมื่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตก,หก 100, ็หลักร้อยแต่โดยภาพรวมทางสบควันนี้เข้าปชุมกันเขาบอกมันขาลงอะ่ะก็ยังแปลกใจมันขาลงตรงไหนะนะคะแต่เขาว่าอย่างนี้ก็เขาว่าตามกันอ่เขาว่าตามกันเพราะว่ามันมีเรื่องของการตรวจเอทและคนที่ไม่ยังไม่ตรวจเอทอีก แต่สุดท้ายเนี่ยเศรษฐกิจมันก็ต้องเดินคู่กันไครับวันนี้เลยคลายล็อกออกมาหลายมาตรการเหมือนกันนะครับอย่างเฉพาะเรื่องของจังหวัดสีฟ้าท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มอีกสองอันเดี๋ยวมาไล่เรียงกันแล้วกันวันนี้นาย,ยกรัฐมนตรีก็นั่งหัวโตเลยครับประชมุมสอบอคชุดใหญ่มาตรการที่ผ่อนคลายเพิ่มขึ้นนะครับก็คือการปรับระดับพื้นที่คุมเข้มโควิดคือก่อนนี้เ,นเป็นการแบ่งระดับสีเราจะเห็นว่ามีพื้นที่จังหวัดสีส้มเนี่ย เขาเรียกว่าพื้นที่ควบคุมสีส้ม20จังหวัดตอนนี้ไม่มีแล้วนะครับเหลือศูนย์นะครับส่วนพื้นที่เฝ้าระวังสูงก็คือพื้นที่สีเหลืองนะฮะก็เพิ่มจาก47เป็น65ก็เอาสีส้มมาแปะตรงนี้ด้วยแล้วก็มีจังหวัดสีฟ้าที่เป็นจังหวัดนํำร่องท่องเที่ยวเนี่ยจาก10ตอนนี้เพิ่มเป็น12จังหวัดอีก2จังหวัดที่เพิ่มขึ้นมา นะฮะเป็นจังหวัดนําร่องท่องเที่ยวหมายความว่าอย่างไรหมายความว่ามาตรการมันก็ผ่อนคลายมากขึ้นแหละก็มีระยองและสงขลาครับ<ะ>ในแง่ของเศรษฐกิจเนี่ยก็ถือว่ามันจะดีขึ้นท<ะ>ํามาหากินหรือว่าการค้าการขายนักท่องเที่ยวอะไรดีขึ้นนะฮะแต่ยังคงต้องเข้มงวดน,นะครับเรื่องของการดูแลตัวเอง<ะ>พื้นที่สีฟ้าปรับมาตรการเรื่องของบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ด้วยจากเดิมนะฮะเราไปนั่งดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้แค่ห้าทุ่ม ก็เพิ่มให้อีกชั่วโมงหนึ่งเป็นเที่ยงคืนนะครับอ,อ่า,อานะผับบาคาราโอเกะยังไม่ให้เปิดนะครับแต่ให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบแบบร้านอาหารได้ตามมาตรฐานที่สบคกำหนดก็คือซานะฮะซาพลัสเริ่มตั้งแต่หนึ่งพฤษภาคมเป็นต้นไปนอกจากนี้ครับเรื่องการเดินทางเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยก็คือยกเลิกมาตรการเทสแอนโกแลเปลี่ยนเป็นใช้การตรวจ a t ทแทนครับสำหรับผู้ที่ได้วัคซีนครบเกณฑ์ ส่วนผู้ที่ไม่ได้รับวัคซีนต้องยืนผลต,วตรวจ rt-pcr ไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางถึงประเทศไทยนะฮะกรณีเป็นผู้เสี่ยงสูงให้กักตัวเขาใช้เขาเรียกว่าสูตร55หมายความว่ากักตัวเหลือแค่5วันแล้วก็สังเกตอาการอีก5วันจากเดิมเนี่ยใช้สูตร73คือกักตัว7แล้วก็สังเกตอาการอีก3นะครับตอนนี้เหลือแค่55เท่าน,นั้นครับข่าวช่อง8ครบเครื่องเขียงขา้างครอบคลุม